าชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปได้ทราบมาว่ามีฟาร์มกบแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกประสบความสำเร็จจนกลายเป็นฟาร์มชื่อดังในระยะเวลาแค่ 2-3 ปีวันนี้ผมก็เลยมาพบกับพี่ณัฐวุฒิธัญญสิริธนากูลหรือพี่สุแห่งฟาร์มกบเจ๊นกเศรษฐีเกษตรของเราในวันนี้ครับพี่สุเล่าย้อนอดีตให้ฟังว่าเคยทำงานเป็นพนักงานเซลล์ที่บริษัทส่งไปอยู่ต่างจังหวัดหลายปีแต่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่งานที่ตัวเองชอบจึงอยากเป็นนายของตัวเองเลยมองหาอาชีพเกษตรโดยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตจนมาลงตัวที่การเลี้ยงกบจากนั้นก็ตระเวนหาความรู้จากฟาร์มกบหลายแห่งครับเมื่อก่อนก็มีทั้งจะเลี้ยงเป็ดนะครับปลูกมะละกอแต่พอเราไปหาตลาดแล้วคือตลาดรองรับมันยังไม่ได้กว้างมากหรือมันอย่างมะละกอกว้างก็จริงแต่ราคามันผมดูแล้วว่าเอ๊ะมันยังน้อยไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะพอดีไปเปิดเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วพอดีมีเพื่อนแนะนำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอ่ะลองศึกษาดูว่าเอ้ยการเลี้ยงกบเนี่ยมันสามารถเลี้ยงแค่2เดือนครึ่งเราก็สามารถจับขายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมตั้งแต่เลี้ยงมานี่ 2-3 ปีนะครับผมคิดว่าอาชีพกบเนี่ยยังเป็นอาชีพที่แบบเติบโตได้อีกเยอะเลยนะครับด้วยความที่แบบตลาดรองรับก็เยอะแล้วก็ปริมาณผู้บริโภคก็สูงนะครับเพราะว่าอย่างกบเนี่ยคือถ้าทางอย่างภาคอีสานเขาก็จะมีตลาดที่รองรับใหญ่มากๆนะครับทางกาฬสินธุ์แม้แต่อุดรแล้วก็โซนอุบลราชธานีแถวนี้ครับก็จะเยอะทางภาคกลางเราเนี่ยแถวสุพรรณบุรีนครสวรรค์หรือแม้แต่กระทั่งกรุงเทพเองเนี่ยครับตลาดรองรับยังเยอะมากๆเลยครับแล้วก็มาเลี้ยงกบเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยก็คือผมไปซื้อกบที่ฟาร์มหนึ่งมาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยครับจำนวน 15,000 ตัวเลี้ยงไปได้ประมาณสักเดือนกว่าๆกบเริ่มเป็นโรคตายวันหนึ่งเนี่ยวันละประมาณ 40-50 กิโลต่อวันนะครับกบ 15,000 ตัวเนี่ยเป็นโรคตายไปประมาณ 8-9,000 ตัวครับเคยนั่งคิดนะครับว่าเอ๊ะเราท้อหรือจะสู้ดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความฝันของเราว่าเอ๊ะเราอุตส่าห์ลาออกจากงานแล้วมาทำสิ่งนี้ทำไมมันถึงเกิดปัญหาแล้วทำไมมันไม่สวยงามอย่างที่เราวาดฝันไว้เอ๊ะทำไมเราต้องทำยังไงเราก็มานั่งนึกคุยกับครอบครัวว่าถ้าเกิดว่าเราท้อถ้าเราไม่เดินหน้าเราไม่ลงทุนต่อเราก็จะไม่รู้คำว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือว่าวันนี้เรากำลังล้มลุกคลุกคลานครับ
ก็เลยทำให้เราคิดว่าถึงแม้จะมันพลาดมันก็ต้องมีวันข้างหน้าที่ทำให้เราสมหวังอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับถ้าเราไม่เดินหน้าเราไม่ลงทุนต่อเราก็จะไม่รู้คำว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือว่าวันนี้เรากำลังล้มลุกคลุกคลานครับถึงแม้จะมันพลาดมันก็ต้องมีวันข้างหน้าที่ทำให้เราสมหวังอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับอย่างการเลี้ยงกบจริงๆมันไม่ได้เลี้ยงยากเลยนะครับมันสามารถมีเวลาได้เยอะเราขอให้เราดูแลการจัดการระบบน้ำให้ดีมีตลาดรองรับนะครับเพราะว่าอย่างการเลี้ยงกบเนี่ยเราแค่ให้อาหารเช้ากับเย็นเวลากลางวันเรายังสามารถไปทำอย่างอื่นได้ครับโดยที่เราไม่ได้แบบมาเบียดเบียนช่วงเวลาการเลี้ยงกบเราอาจจะมีช่วงเวลานึงแรกๆที่ต้องคัดไซส์กบมันจะมีทั้งกบเล็กกบที่มันใหญ่ไม่เท่ากันมันตัวเล็กมันมีตัวใหญ่เราจะใช้เวลานั้นประมาณสัก 2-3 วันเพื่อที่จะคัดไซส์กบให้ได้กบเท่าๆกันกบจะได้ไม่กัดกันกบจะได้ไม่กินกันเพราะว่ากบเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะว่าเวลาเขากินกันหรือกัดกันเนี่ยมันจะทำให้กบเป็นแผลแล้วติดเชื้อโรคแล้วเดี๋ยวมันก็จะระบาดไปทั้งฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราดูแลและจัดการระบบของตรงนี้ได้มันก็สามารถที่จะเลี้ยงกบได้โดยไม่มีโรคแล้วก็ไม่มีการสูญเสียของกบที่เราเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวให้พี่สู่พาเข้าไปดูฟาร์มกบหน่อยครับผมครับครับเชิญนะครับฟาร์มตรงนี้นะครับจะเป็นกระชังที่เขาเรียกว่าเลี้ยงกระชังเลี้ยงกบกระชังน้ำกระชังในน้ำนะครับบ่อของเรานี่จะมีพื้นที่ประมาณสัก1งานมี20กระชังอ๋อครับกระชังนี่ขนาด 2x4 ใส่กบประมาณ 7-800 ตัวนะครับก็น้ำอย่างบ่อน้ำที่เลี้ยงเนี่ยก็ลึกประมาณสัก1เมตรไม่ได้ใช้น้ำเยอะมากครับไม่ต้องลึกมากไม่ต้องอะไรมากใช่ครับก็คือเนี่ยครับปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติเวลาเราหวานอาหารลงเวลาเรากบกินเขาถ่ายออกเรามีปลาอยู่ข้างล่างนะครับก็ให้ปลากินแล้วก็ใช้พืชบำบัดน้ำเป็นพวกหญ้าขนหญ้าอะไรใช่ๆครับให้บำบัดอย่างเงี้ยนะใช่ครับให้มันบำบัดน้ำที่มันเสียมันก็จะไม่มีกลิ่นเนี่ยเราเดินมาเราก็จะไม่ได้กลิ่นของน้ำที่เลี้ยงกบเลยอะไรเงี้ยครับพี่แนะนำพี่สู่บอกว่าการเลี้ยงกบขุนใช้เวลาเพียงแค่2เดือนครึ่งแต่จะให้คุ้มทุนต้องเลี้ยงอย่างน้อย10กระชังเพื่อให้ได้กบ 7,000 ถึง 8,000 ตัวซึ่งจะจับขายได้น้ำหนัก1ตันโดยจำกัดค่าอาหารเลี้ยงกบต่อรุ่นไม่เกิน 30,000 บาทค่าลูกกบตัวละ1บาทดังนั้นต้นทุนทั้งหมดต้องไม่เกิน 40,000 บาทครับขายกบในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเมษายนจะได้ราคากิโลกรัมละ 70-100 บาทก็จะมีรายได้ถึงรุ่นละ 70,000-100,000 บาทแต่การขายกบในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมจะมีราคาถูกเพียงกิโลกรัมละ 40-50 บาทแต่ก็ได้กบมากตั้งแต่1ตันครึ่งถึง2ตันครับกบมีนิสัยก้าวร้าวมักจะกินกันเองพี่สู่แนะนำให้คัดแยกขนาดตั้งแต่วันแรกที่นำมาลงเลี้ยงครับโดยหลังจากให้อาหารมื้อเช้าก็คัดแยกกบในช่วงบ่ายการคัดแยกกบควรทำอย่างน้อย3ครั้งโดยคัดแยกกบที่มีขนาดเล็กออกไปขุนอาหารให้โตทันกบตัวอื่นครับการคัดกบเนี่ยคืออย่างวันแรกหรือ2วันที่เราซื้อมาเลี้ยงนะครับกบเขาจะเริ่มเจริญพันธุ์เราก็เริ่มคัดกบผ่านไปสัก2อาทิตย์เราก็คัดผ่านไป1เดือนเราก็คัดอีกรอบสุดท้ายแล้วใช่ครับทีนี้ถ้ากบตัวใหญ่ขึ้นก็ต้องขยายกระชังใช่ครับจำนวนน้อยลงต่อกระชังใช่ครับจำนวนก็จะน้อยอย่างสมมติว่าอย่างกระชังเนี่ยครับตอนเล็กๆตอนที่เขาเล็กเลยอ่ะถ้าเราซื้อลูกกบมาใช่ไหมครับเราสามารถใส่ได้ประมาณสัก2,000ตัว
พอเขาเริ่มผ่านไปอาทิตย์นึงเราก็เริ่มทยอยแยกแยกคัดไซส์แยกคัดไซส์แยกนะครับจนเขาน้ำหนักได้สักประมาณ1เดือนอายุได้ประมาณสัก1เดือนเราฟิกไปเลยว่า1บ่อเนี่ย600ตัว700ตัวคือเราปล่อยแค่นั้นเลยครับห้ามเกินนั้นเพราะว่าเวลาเขาขยายตัวของเขาครับปริมาณและกระชังกบมันจะพอดีมันจะบาลานซ์กันพอดีเลยครับคือ1เดือนเนี่ยฟิกไว้เลย600 700ตัวต่อ1กระชังใช่ครับเพราะว่าพอเขาถึงครบ3เดือนปั๊บน้ำหนักตัวขนาดเขาจะพอดีกับพื้นที่ที่เรามีควรผสมวิตามินกับอาหารเลี้ยงกบแล้วเติมน้ำเล็กน้อยให้วิตามินจับตัวกับเม็ดอาหารพึ่งรวมจนแห้งเลี้ยงกบในช่วงเช้าและเย็นทุกวันหากต้องการประหยัดต้นทุนก็ใช้กล้วยน้ำว้าสุก5ผลนำมาปั่นละเอียดผสมกับอาหารกบ10กิโลกรัมก็นำไปเลี้ยงกบได้เช่นกันครับวิตามินมันช่วยอะไรกับสำหรับกบมั้งครับวิตามินเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายของตับของอะไรในส่วนในร่างกายของกบครับช่วยการเจริญพันธุ์ของกบให้กบจากที่เราเลี้ยงสัก3เดือนลดเวลาเหลือสัก2เดือน15วันเพื่อที่จะลดต้นทุนอาหารลดต้นทุนเวลาเราเลี้ยงเพื่อที่จะเราสามารถที่จะเอาเลี้ยงกบรุ่นต่อไปได้ด้วยความที่ประหยัดเวลามากขึ้นก็คือเทคนิคตรงนี้ทำให้กบมันโตเร็วขึ้นมาแล้วก็รอบของการเลี้ยงก็เร็วขึ้นใช่ครับใช่และประหยัดต้นทุนมากขึ้นถูกต้องครับนี่คือสำคัญเลยคือการให้วิตามินใช่ครับการเลี้ยงกบใกล้กับพื้นที่ปลูกพืชอื่นๆอาจเสี่ยงต่อสารเคมีปนเปื้อนในน้ำอาจทำให้กบตายยกฟาร์มได้พี่สุแนะนำว่าให้ทำบ่อพักน้ำไว้ก่อนครับฟาร์มกบที่น่าเชื่อถือจะใช้ยาปฏิชีวนะช่วง1สัปดาห์ก่อนขายลูกกบทำให้ลูกกบทนโรคแต่หลังจากนำมาลงเลี้ยงขุนแล้วพี่สุไม่แนะนำให้ใช้ยาปฏิชีวนะครับเพราะจะทำให้กบโตช้าและมีสารตกค้างในเนื้อกบได้ลองมาฟังวิธีการรักษากันครับเวลาเราเปิดน้ำหรือว่าเราสูบน้ำเข้ามาที่บ่อเลี้ยงกบของเราครับถ้ามันมีสารเคมีมันก็ทำให้มีผลกระทบต่อกบทำให้กบเราตายยกฟาร์มได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราสูบน้ำมาพักไว้ที่บ่อของเรามีบ่อพักน้ำมีบ่อพักน้ำครับโดยการทดลองด้วยการแบบปล่อยปลาไปไว้ในบ่อนั้นถ้าปลาเขาอยู่ได้กบเราก็อยู่ได้แต่ถ้าปลาตายเมื่อไหร่ให้เราหยุดพักน้ำตรงนั้นไว้ให้สูบระบายออกเราอาจจะใช้ EMEM ธรรมชาติเนี่ย EM ตามเกษตรของเราเนี่ยครับแล้วก็หรือไม่ก็ปูนขาวโรยเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนแล้วค่อยสูบน้ำใหม่เข้ามาครับเพื่อเอามาพักไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงก็ได้เพราะว่าน้ำอย่างน้ำเรามันไม่ได้ยุบถ้าน้ำยุบเราก็ค่อยสูบใส่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าถ้ามันก็มีบางตัวนะครับในจำนวนสัก 5-10% ของสมมติว่ากบหมื่นตัวก็จะมีสัก 5-10% เนี่ยเขาอาจจะเป็นโรคเป็นตาขาวเป็นขาแดงแต่ตาขาวเนี่ยสามารถจำหน่ายได้ไหมก็จำหน่ายได้ครับแต่ขาแดงเนี่ยส่วนมากถ้าเขาเป็นเขาจะตายครับการตายก็คือถ้าเราไม่จับออกเขาก็จะระบาดระบาดอยู่ในฟาร์มเรานั่นแหละคือเราอาจจะจับออกเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงเอาไปไว้ในบ่อดินเพื่อให้ธรรมชาติเขารักษาของเขาเองโดยคือไม่ต้องใส่ยาแต่ใส่บ่อดินให้ธรรมชาติบำบัดถูกต้องครับก็จะหายก็เราสังเกตดูสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับว่าดูว่าเขายังแข็งแรงไหมเขากินอาหารได้ถ้าเขาเริ่มกินอาหารได้แสดงว่าร่างกายเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายเขาก็อาจจะเริ่มลดน้อยลงเราก็เริ่มอาจจะใส่ไอโอดีนให้เขาหน่อยใส่เกลือให้เขาหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมี EM บ้างEM สาดลงไปช่วยเขาเพื่อให้เขาปรับเข้ากับร่างกายให้เขาได้แข็งแรงขึ้นการเลี้ยงกบขุนตามแบบพี่สุใช้ระยะเวลาแค่2เดือนครึ่งกบก็จะมีน้ำหนักตั้งแต่3ถึง8ตัวต่อกิโลกรัมส่งขายให้กับผู้รับซื้อได้แล้วครับแต่หากอยากลดต้นทุนพี่สุแนะนำให้เก็บกบที่สมบูรณ์เอาไว้ลองเพาะเองเพื่อนำลูกกบไปเลี้ยงในปีต่อไปครับแต่ถ้าสิ่งสำคัญน่ะถ้าเราอยากลดต้นทุนมากๆเราไปซื้อลูกกบมาจากฟาร์มที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ
เวลาเราจะขายกบให้เราเก็บกบที่จะขายครับเก็บแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไว้สัก200ตัวแม่พันธุ์200พ่อพันธุ์200เพื่อที่จะระยะเวลาที่เราจะเลี้ยงให้เขาเพาะพันธุ์เองได้ประมาณ8ถึง12เดือนเราก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์กบชุดนั้นชุดที่เราเลี้ยงชุดแรกครับได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อลูกกบจะทำให้เราประหยัดต้นทุนสมมติเราไปซื้อกบ 10,000 ตัวก็เท่ากับเราเพิ่มทุนตัวเองไป 10,000 บาทแต่ถ้าเราเพาะเองได้เราก็ลดต้นทุน 10,000 บาทเราก็ซื้อแค่ค่าอาหารแค่ 30,000 บาทเราก็สามารถที่จะได้กำไรจากตรงนั้นคือถ้าเกิดว่าลงทุนนี่คือ 30,000 นี่คือไม่รวมค่ากบใช่ครับใช่มั้ยครับถ้าเกิดเราทํากบเองก็จะอยู่ใน 30,000 นี้ถูกต้องครับที่เหลือแล้วก็กําไรก็จะเห็นชัดเจนถูกต้องครับอย่างนั้นใช่มั้ยครับมันก็จะทําให้การเลี้ยงได้ดูแลกบว่าเอ้ยเลี้ยงกบลูกออสเป็นยังไงลูกกบเป็นยังไงการเพาะพันธุ์กบเป็นยังไงการขยายพันธุ์การที่จะเลี้ยงกบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรุ่นแรกเนี่ยคือเป็นการฝึกฝีมือถูกต้องครับในเวลาแค่2เดือนครึ่งจากนั้นมาก็เริ่มเพาะเองบ้างสิไม่ยากถูกต้องปรึกษาได้ครับปรึกษาได้มีปัญหาทุกอย่างปรึกษาได้ครับผมอย่างนี้แปลว่าเป็นเศรษฐีได้ทุกคนไหมครับน่าจะทุกคนนะครับน่าจะหายใจเฮือกก่อนนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่พาผมไปดูกบบ่อนู้นหน่อยได้ครับผมครับแต่ผมอยากให้พี่รักษาโรคหน่อยรักโรคอะไรครับผมเป็นโรคตาขาวพี่ทำไงดีเวลามีเรื่องผมหนีก่อนตลอดเลยพี่ตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุนะครับจะให้คุยเรื่องของการตลาดสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงกบใหม่ๆนะครับว่าจะทำตลาดกันอย่างไรนะครับต้องสอบถามพี่สุนิดนึงครับว่าเศรษฐีเกษตรหน้าใหม่นะครับอยากจะเลี้ยงกบจะหาตลาดจะทำยังไงครับพี่ขั้นตอนแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยคือเวลาลูกค้าหรือแม้แต่คนเลี้ยงกบเนี่ยเวลาไปซื้อลูกกบเราขอคำแนะนำจากคนขายลูกกบเลยว่าแม่ค้าอยู่ที่ไหนแม่ค้ามีเบอร์ไหมเราขออันดับแรกขอจากเขาเลยครับหรือแม้กระทั่ง อย่างคนไม่รู้จักบางคนรู้จักฟาร์มผมจากหน้าแฟนเพจฟาร์มกบเจนกอย่างเงี้ยนะครับก็โทรมาถามผมก็จะให้บอกเขาว่าเลี้ยงอยู่ที่ไหนอยู่โซนภาคไหนนะครับถ้าเรารู้ว่าอยู่ตรงนั้นเราก็จะให้เบอร์แม่ค้าที่รับซื้อในส่วนของแต่ละภาคไปเป็นโซนนั้นใช่ครับแนะนำกันได้เลยใช่ครับก็คือว่าเวลาก่อนจะเลี้ยงกบก็สอบถามจากคนที่ขายพันกบให้เราเนี่ยแหละถูกต้องครับจะได้รู้ว่าขายกันยังไงอะไรยังไงใช่ครับเพื่อความมั่นใจในการเลี้ยงใช่ครับใช่แล้วตรงนี้ถ้าเกิดเลี้ยงตอนแรกเนี่ยบางคนถามว่าจะเลี้ยงน้อยเลี้ยงมากเนี่ยควรจะเลี้ยงขนาดเท่าไหร่ดีสิ่งสำคัญเลยนะครับคือขอให้เลี้ยงได้อย่างขั้นต่ำสัก800ถึง1ตันขึ้นไปนะครับเวลาแม่ค้ามาจับส่วนมากแม่ค้าต้องการกบน้ำหนัก1ตันขึ้นไปถึงเขาถึงจะมารับหน้าฟาร์มกบของเรานะครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าอย่างเขามารับเราเลี้ยงกบน้อยเวลาแม่ค้ามาจับเนี่ยเขาก็จะไม่คุ้มทุนต่อการเดินทางมาจับเพราะว่าแต่ละจังหวัดแม่ค้าอาจจะอยู่อีกที่นึงแล้วคนเลี้ยงอยู่อีกที่นึงเพราะว่าแม้กระทั่งการเดินทางหรือค่าแรงงานที่เขาใช้คนมาจับมันก็ต้องอาจจะมีเงินทุนต้นทุนตรงนี้ด้วยที่ฟังพี่สู่มาก็คือว่าทุกอย่างต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหมดเลยถูกต้องครับต้องวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงตั้งแต่การให้อาหา รแล้วก็ตลาดสำคัญที่สุดเลยคือการตลาดครับอันดับแรกก่อนที่จะเลี้ยงให้เราไปศึกษาตลาดโทรถามฟาร์มไหนก็ได้ครับที่มีอยู่ที่แบบอยู่ใกล้บ้านเราหรือว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่ๆหน่อยเราก็เดินเข้าไปศึกษาเดินเข้าไปสอบถามผมมั่นใจว่าทุกฟาร์มน่ะสามารถให้ความรู้คนเลี้ยงได้หมดทุกคนนะครับอ๋อครับผมก็ต้องสำหรับอนาคตในการเลี้ยงกบเพื่อส่งออกนั้นเริ่มมีหลายประเทศเช่นมาเลเซียฮ่องกงและจีนมาซื้อกบจากภาคใต้ของไทยส่วนของพี่สู่เอง
ก็มีเกษตรกรจากประเทศลาวซื้อลูกกบไปเลี้ยงแล้วจึงอยากให้พ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ส่งออกหาตลาดกบในต่างประเทศให้ได้อย่างจริงจังเพราะคนเลี้ยงกบเชื่อว่าอาชีพนี้น่าจะเติบโตไปพร้อมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ครับเพราะเขาบอกว่ากบฝั่งโน้นราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่าเมืองไทยอย่างบ้านเราเนี่ยสมมุติว่าขายกิโลละ100ใช่ไหมครับแต่ที่สปป.ลาวคนที่เขามาซื้อที่ที่โทรสั่งซื้อลูกกบจากฟาร์มผมใช่ไหมครับเขาบอกว่าที่นู่นประมาณ150ถึง180ต่อกิโลขึ้นไปอีกใช่ครับคือตรงเนี้ยเราต้องมามองแล้วว่าเออเราจะทำยังไงเราจะมีแม่ค้าหรือมีพ่อค้าที่ฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ทำตลาดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าคนเลี้ยงกบก็คืออยากเราอยากทำส่งแบบนั้นเหมือนกันอยากมีตลาดรองรับอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อที่จะทำตลาดให้มันกว้างขึ้นเพราะทุกวันนี้ตลาดมันก็มีในกรุงเทพมีในทางภาคอีสานที่เยอะๆทางภาคเหนือทางภาคใต้บางส่วนเนี่ยครับก็ยังมีตลาดที่แบบคนเลี้ยงก็เยอะพอสมควรแต่ว่าตลาดรับซื้อหรือแม้ตลาดส่งออกของเรายังไม่มีถึงขั้นนั้นครับแต่ถ้ามีเธอถือเป็นโอกาสดีเลยที่ชาวเกษตรกรคนเลี้ยงกบได้ยิ้มเบิกบานกันต้อนรับ AEC เลยครับแปลว่ามีโอกาสอย่างมากเลยใช่ครับมันมีช่วงที่กบมีราคาแพงที่สุดก็คือมกราคมถึงเมษายนเพราะช่วงหน้าหนาวไม่สามารถเพาะกบได้ทำให้กบขาดตลาดแม่ค้าจะแย่งกันซื้อไล่มาจากราคากิโลกรัมละ80 85 90ไปจนถึง100บาทถ้าจะเลี้ยงกบให้ออกขายได้ในช่วงนี้พี่สู่บอกว่าต้องใช้เทคนิคพิเศษครับคือสิ่งสำคัญเลยอันดับแรกคือสภาพอากาศแล้วก็อุณหภูมิในการเพาะกบนะครับอย่างอุณหภูมิในการเพาะกบนี่คือเราอาจจะทำฝนเทียมด้วยการที่ทำสปริงเกอร์แล้วเปิดสปอตไลท์เพื่อให้ความให้ไออุ่นของน้ำครับไม่ให้อากาศมันเย็นมากพอเปิดสปริงเกอร์เปิดซาวของเสียงฟ้าร้องฝนตกเสียงฟ้าผ่าเอาลำโพงไปตั้งข้างๆอย่างนั้นเลยใช่เหมือนการหลอกกบครับแล้วไปเปิดอุณหภูมิสปอตไลท์ให้เขาร้อนให้อุณหภูมิน้ำมันอุ่นเหมือนกับช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้เขาผสมพันธุ์กันได้แล้วเพื่อที่จะออกไข่มาแล้วพอตอนออกไข่แล้วเรายังเปิดสปอตไลท์ไว้สัก2วันถึง3วันนะครับเพื่อให้อุณหภูมิน้ำยังร้อนอยู่ลูกออสเขาจะฟักตัวภายใน 2-3 วันฟักจากไข่เพื่อที่จะมาเป็นลูกออสตัวเล็กๆครับแล้วก็ใช้เวลาอีก1เดือนถึง35วัน 30-35 วันเพื่อที่จะให้ลูกออสกลายเป็นกบทุกอย่างมันก็เหมือนเป็นวัฏจักรนะครับลูกกบแพงแต่เวลาขายกบเนื้อเราก็ได้ราคาใช่ไหมครับถ้าเราขายลูกกบถูกเวลาฤดูของกบเวลาขายหน้าฟาร์มก็จะถูกตามไปด้วยครับครับผมครับแต่ผมฟังพี่แล้วผมไม่เลี้ยงกบดีกว่าครับเพราะอะไรไหมพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมเกิดมาชาติหน้าเป็นกบแล้วแต่พี่หลอกผมอีกไปทำฝนเทียมไปเปิดพัดลมโพงใส่ครับอยากให้พี่สุแนะนำนะครับว่าคนที่อยากมาขอความรู้เรื่องกบนะครับจะติดต่อพี่สุได้อย่างไรบ้างครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0815648923 086-023-2030ฟาร์มกบเจ๊นกนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับผมครับครับผมจะบอกพี่สุว่าเดี๋ยวผมจะเปิดฟาร์มนกแข่งกับพี่ครับชื่อฟาร์มนกเจ๊กบโอเคไหมโอเคครับผมสู้กันนะพี่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหฟาร์มกบนี่ก็ใหญ่จังเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับการเลี้ยงกบนะครับใช้เวลาแค่2เดือนครึ่งมีกำไรถึง 20,000 นะครับต่อการเลี้ยงกบ1รุ่นผมอยากเลี้ยงบ้างครับตอนนี้ให้ทีมงานไปหาพันกบมามีรูปมาหรือยังเนี่ยได้แม่พันมาตัวนึงอ้าวเนี่ยแล้วแม่พันโอ้โหครับมันตัวเมียนะพี่ตัวเมียเหรอครับเนี่ยให้ลูกดกนี่มันเขาบอกว่าต้องให้จุ๊บๆก่อนน่ะให้จุ๊บๆให้ผมเนี่ยนะจุ๊บเลยนะจุ๊บก่อนทำยังไงเนี่ยนี่เหรอครับผมลูกถึงจะดกทำไมมันกินอะไรมานะมันมีกลิ่นเหม็นคาวอ่ะมันดิ้นอุ้ยพี่ตายเลยทำไมตายอ่ะฟันหรือเปล่าเนี่ยพี่เฮ้ยผมแปรงทุกวันเลยฟันน่ะแม่พันผมตายแล้วฮะตายเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยตัวเท่าไหร่อู้ชักเลยพี่ตัวเท่าไหร่อ๋อตัวนี้เหรอ2-3 หมื่นเลยเหรอตายแล้วผมจะเอาที่ไหนใช้เนี่ยตายแล้วดิ้นใหญ่เลยชักเลยเหรอเฮ้ย
โอ้พี่จูบทีเดียวทำไมตายอย่างเงี้ย